คือเขามีการจัดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทีนี้ก็จะมีฝั่งของกำนันแล้วก็ฝั่งของนายกเทศมนตรีนะครับก็จะมีตัวแทนของแต่ละฝั่งเนี่ยมารับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนปรากฏว่าวันที่มีการเลือกตั้งครับป้ายหาเสียงยังติดอยู่ตรงหน้าหน่วยเลือกตั้งวิดวางมวยกันแบบนี้ครับผมถึงออกมาตรวจไงครับผมบอกให้ป้ายออกให้หมดนะหลังจากที่ติดไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงอ่ะมึงโทรบอกเฮ้ยนายกไอ้ป้ายนี่แม่งติดตรงนี้ว่าไงวะอ่ะมึงก็โทรมาบอกดิไม่ใช่เรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องนะกำนันบอกไม่ใช่เรื่องก็ไม่พร้อมที่จะชนคุณไม่รู้ว่าใครหรอกอือไม่ขายครับคุณมึงยาวกำนันเลยนี่มีกวนทีนอะไรแบบนี้ด้วยนะคืออารมณ์มันมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายครับตำรวจแล้วก็ปลัดอำเภอที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องจับแยกก่อนเลยนะครับเราเขียนเอาไว้คนที่ใส่กั๊กน้ำเงินเนี่ยคือกำนันนะฮะตัวของกำนันพิทักษ์อยู่สุขครับกำนันตำบลบางรักพัฒนาแล้วฝั่งนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาคือนายกกิจก้องนาคทั่งคือเรื่องของเรื่องครับมีการติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนอยู่ตรงหน้าหน่วยเลือกตั้งกำนันไม่พอใจที่ตัวนายกสั่งปลดป้ายเพราะป้ายที่ปลดนั้นเป็นฝั่งของกำนันครับก่อนที่นายกจะหันไปถามกำนันบอกจะเอากับกูหรือเปล่านี่ถามแบบนี้ก่อนเลยต้องรีบจับแยกไม่งั้นต่อยแน่ๆคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมไปคุยกับฝั่งกำนันก่อนนะฮะกำนันแรมบอกว่าก็นายกมาสั่งให้ลูกน้องหรือป้ายหาเสียงของตนออกทั้งที่มันไม่ได้มีข้อห้ามในการติดป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งกำนันเนี่ยเข้าไปถามไปห้ามไม่ให้รื้อออกนะครับทีนี้เพราะว่าฝั่งทีมนายกติดป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งเช่นกันเอาฝั่งนั้นก็มีแล้วจะมาเอาของเขาออกทำไมนายกก็เลยโต้บอกว่าเอาถ้าเห็นป้ายของเขาก็บอกมาสิก็เดี๋ยวเอาออกให้เหมือนกันเท่านั้นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นวิวาทะอย่างที่เห็นหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตัวของกำนันบอกไม่คิดจะแจ้งความนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรแต่มองว่าวันนั้นนายกนั่นแหละอารมณ์เสียเครียดแล้วมาลงกับเขานะมาหาเรื่องเขาก่อนฟังดูฮะสาเหตุที่ติดเนี่ยก็เนื่องจากว่าทีมของท่านนายกเนี่ยมีป้ายอยู่ว่างั้นเถอะติดหน้าหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันใช่ป่ะผมก็เลยต้องติดด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าทำไมถ้าเห็นป้ายของเขาทำไมไม่โทรบอกเขาว่าให้เอาออกหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกมันไม่ใช่เรื่องของผมที่จะต้องโทรบอกเพียงแต่ป้ายนั้นน่ะถ้าหากว่าท่านติดได้ผมก็ทำมาติดได้เหมือนกันท่านนายกเขาคงจะไม่พอใจนะครับก็เลยมีการท้าทายกันสำหรับผมไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรมากมายนะครับคาดว่าทางท่านนายกท่านอาจจะอารมณ์เสียหรือว่าอาจจะเครียดเรื่องอะไรมาแล้วก็มาระบายก็ได้ผมไม่ติดเรื่องเลยไม่ติดใจกำนันบอกไม่ติดใจอะไรนะฮะไปฝั่งของนายกเทศมนตรีกันบ้างครับท่านไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่ท่านส่งภรรยาออกมาชี้แจงภรรยาท่านคือสจ.ปิวรานะฮะตัวภรรยาบอกการเลือกตั้งในวันนั้นเทศบาลเป็นคนจัดขึ้นมาแล้ววันที่เกิดเหตุนายกก็ออกไปตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งตามปกติไปเจอป้ายของผู้สมัครติดเอาไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก็บอกให้เอาออกทั้งหมดคือมันหมดเวลาหาเสียงแล้วก็อยากให้เอาป้ายออกแค่นั้นเลยพอกำนันรู้ข่าวปุ๊บด้วยความโมโหว่าจะมีคนเอาป้ายออกก็มาโวยวายบอกเอาออกไม่ได้ที่สำคัญครับวันนั้นทีมของกำนันน่ะใส่เสื้อปกครองทั้งทีมรวมไปถึงตัวผู้สมัครแล้วก็พูดตลอดว่ามันไม่ได้มีกกต.มาคอยดูแลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทำอะไรก็ได้และฝั่งของภรรยานายกเทศมนตรีย้ำนะครับกำนันไม่ใช่หรอที่คอยไปเดินบอกลูกบ้านว่าจะต้องเลือกใครไปเอาโบชัวมาแจกหน้าหน่วยเลือกตั้งมันผิดหรือเปล่าแบบนี้ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องป้ายแล้วนะมันเป็นเรื่องแบบอย่างอื่นมันมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าจากป้ายที่ติดตั้งเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับนายกก็เลยไปบอกให้กำนันออกไปมันไม่ใช่หน้าที่แต่กำนันไม่ยอมออกแถมยังพูดจายั่วยุนายกแกก็เลยโมโหอันนี้ไม่ตรงกันนะฮะมันหมดเวลาหาเสียงแล้วมันหมดเวลาหาเสียงแล้วให้เอาออกเพราะว่ามันติดตรงประตูเข้าหน่วยเลยกำนันแรมก็มาถึงก็เฮ้ยมึงใครจะเอาป้ายของกูออกไม่ได้ป้ายกูเป็นคนมาติดก็ท่านนายกก็พูดว่าเอ้าคุณออกไปคุณออกไปไม่ใช่หน้าที่ของคุณอันนี้เทศบาลเป็นการจัดตั้งก็ไม่ถอยทีนี้ก็เลยเดินออกมาแล้วก็มีเหตุการณ์ตามในคลิปซึ่งคุยกัน
เป็นเรื่องของการเถียงกันก็ระหว่างนั้นก็มีการยั่วยุตลอดโดยที่กำนันก็จะพูดว่าไม่มีอะไรการเลือกตั้งไม่มีกตจะทำยังไงก็ได้มีอะไรผิดอะไรเหรอคือการพูดการจาเนี่ยคือยั่วยุตลอดแล้วท่านนายกก็คือภรรยานายกเทศมนตรีบอกว่าหรือจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลคือสมัยหน้าเนี่ยนายกแกจะลาออกแล้วครับแล้วเดี๋ยวดิฉันเนี่ยแหละจะสมัครแทนสามีและได้ยินมาว่าฝั่งกำนันแรมก็จะลงแข่งเหมือนกันการเมืองท้องถิ่นมีหรือว่าเป็นเหตุผลนี้ที่ไม่พอใจที่ฝั่งเราลาออกแล้วยังส่งเมียมาสมัครแทนหรือเปล่าโอ้นี่การเมืองท้องถิ่นก็เดือดเหมือนกันนะโอ้อยู่ถิ่นเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะคะ